ครับเราก็ทำการเปิดท้องอ่างปกตินะครับใช้น็อตเบอร์8ครับผมเปิดท้องอ่างออกปล่อยน้ำมันออกให้หมดนะครับจากนั้นเราก็มาทำการขันตัวน็อตที่ยึดสมองเกียร์นะครับมันจะเป็นดอกจันที่ใหญ่กว่าตัวอื่นๆนะครับมันมีประมาณ12ตัวครับตัวกิ๊บล็อกตัวนี้จะเป็นตัวกิ๊บล็อกตัวยึดสายไฟนะครับนี่ครับเราถอดสายไฟออกแล้วจะมีตัวดำๆที่ติดอยู่กับสมองเกียร์ครับคือเราดึงลงเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดึงตัวสีดำนั้นออกได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูท้ายคลิปนะครับนี่ครับถอดตรงนี้ออกนะครับสมมติอยู่ในเสื้อเกียร์ตรงนี้ครับถอดตรงนี้ออกถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นจะถอดสมองเกียร์ออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของตัวกิ๊บล็อกมันครับนี่ครับตรงนี้ครับปกติจะอยู่อย่างนี้ปุ๊บเราดึงออกก็คือมันคลายล็อกไว้ไม่ให้มันหลุดคลายออกปุ๊บเราดึงมันออกปุ๊บดึงตรงนี้ออกดึงออกเสร็จปุ๊บเราค่อยยกสมองเกียร์ลงนะครับไม่งั้นมันจะยกไม่ออกครับหลังจากนั้นเราก็มาทำการถอดแผ่นเพลทออกนะครับเพลทพลาสติกสีดำตรงนี้นะครับเพื่อไปใส่สมองเกียร์ตัวใหม่ที่เราเตรียมมานะครับก็จะทำช้าหน่อยนิดนึงเพราะมันร้อนโอเคทำการประกอบคืนที่เดิมแล้วก็ประกอบเข้ารถครับผมเราประกอบเข้ารถเสร็จปุ๊บน้ำมันเกียร์ที่ใช้โดยประมาณนะครับประมาณทั้งหมด8ลิตรนะครับ